คือวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกม Bullet Angel นะครับเราก็จะมาเล่นแบบด่านของคนไทยนะครับย้ำว่าเป็นด่านที่แบบของคนไทยแหละคุณผู้ชมคือผมไปเห็นมานะครับเนี่ยกดไปตรงอันแรกครับผมปึ๊บแล้วก็กดมาตรงแบบไหนว่าแบบนี้นะครับนี่อันที่3นะครับคือมันจะเป็นการยิงแล้วเปลี่ยนปืนไปเรื่อยๆนะครับฆ่าแล้วเปลี่ยนปืนไปเรื่อยๆนะครับตามที่มันกำหนดให้เราเนาะเนี่ยเป็นด่านกระท่อมไทยนะครับคือความเป็นไทยมาเต็มครับผมบอกเลยว่าแค่ชื่อก็บอกแล้วนะว่ากระท่อมไทยครับโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพามาเล่นด่านนี้นะครับวันนี้ก็ปืนที่ผมจะใช้นะครับก็เป็นเอ้ยมันเลือกไม่ได้นี่หว่าผมลืมไปว่ามันเลือกปืนไม่ได้นะครับคือมันจะกำหนดปืนให้เรานะครับโอเคงั้นไปเจอกันในด่านกระท่อมไทยผมปะนะครับก็มาอยู่กันในแมปแล้วนะครับนี่คือเลเวล1นะครับมันจะให้ใช้ปืนนี้นะครับแล้วก็มันจะเปลี่ยนไปตามเลเวลนะครับคือค่า1ตัวก็เปลี่ยน1ตัวนะครับแบบนี้ผมทำดูตายก่อน คือมันจะแบ่งทีมด้วยนะครับแล้วก็มันจะนับว่าใครที่ทีมใครที่ฆ่าได้นำนะครับนี่อย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มไปนะครับเปลี่ยนเป็นปืนอื่นไปนะครับก็เป็นด่านกระท่อมไทยนะครับคืออนุรักษ์ความเป็นไทยเต็มที่ครับบอกเลยเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหตายว่ะสุกว่าขึ้นมาดิพี่โอ้โหตายตอนนี้ผมก็ฆ่า3ตัวนะครับเนี่ยโอ้โหคือกระท่อมไทยมาเต็มนะครับเนี่ยดูความเป็นไทยโอ้โหผมกำลังแบบพาชมแมปอะไรครับเนี่ยฝั่งนี้ใช่ไหมทำไมคนมันไม่เดินไม่ยิงไม่ทำอะไรกันเลยโอเคเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับตามเลเวลนะครับด่านอนุรักษ์ความเป็นไทยผมบอกเลยเอ้ยไม่ได้ขอเต้นก่อนคุณผู้ชมโอเคครับขอเต้นก่อนฟื้บฟื้บฟื้บจื๊บพอแล้วโอ้โหนัดเดียวจบอะไรครับเนี่ยทำไมคนไม่กระตือรือร้นไม่เล่นไม่ยิงอะไรกันเลยวะจะตายแล้ววะผมเนี่ยจะตายแล้วช่วยเพื่อนได้เฉยเมื่อกี้เฮ้ยมันไม่ตายหรอคุณผู้ชมเลือดมันมีสูงส่งผมรถทำไมไม่ตายวะเฮ้ยสวยเลือดผมเหลือ2เนี่ยคือสกิลนี่เดี๋ยวผมก็ตายแล้วอ่ะเห็นไหมโอ้คือตอนนี้คือทีมเขาก็นำกันทั้ง3เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามันเกมถ้ามันไม่ได้ที่1ก็เดี๋ยวจะทำให้มันได้ที่1ให้ดูครับเล่นจนมันได้นะฝั่งเขาก็โดนยิงไปครับเราก็เดินไปตรงนี้ตายมาดิดับเบิลคิวผมจะพยายามไม่ตายนะครับถ้าผมทำได้นะโอเคมาโอ้โหไม่ทันคุณผู้ชมเปลี่ยนลูกซองแล้วนะคือเกมนี้ผมยังไม่มีลูกซองถาวรเลยฮะลูกซองถาวรผมยังไม่มีเลยขอเต้นก่อนแล้วกันครับชิบชิบชิบเอาสัก50เนาะพอแล้วครับไปเอ้ยไม่ได้เหรอข้างบนใช่ไหมห้าวจัดโอ้ยทำไมผมยิงไม่โดนวะแล้วมันโดนเนี่ยทำไมไม่ตายวะคุณผู้ชมไอ้ตรงพันละ3มันจะตายให้ผมตายเอาเนี่ยคือเข้าดอกละ3มันจะตายให้มันนะเนาะลงล่างดีกว่าวะคือกระท่อมไทยคือเสริมความเป็นไทยนะครับนี่ใครที่อยากเล่นนะครับก็ลองไปเล่นเหมือนผมดูนะครับกดไปตรงอันที่3ก็คุณน่าจะได้เล่นนะครับไปข้างล่างดีกว่าใจเย็นพี่แอบโอ้โหสนายรัวผมลืมไปตอนนี้ผมก็ขึ้นมาท็อป2แล้วครับมาดิไอ้โอ้โหไม่ตายไอ้ไม่ตายได้ไงอ่ะไม่ตายได้ไงอ่ะ100ครับ100นัด100นัดมาดิอีกนิดเดียวครับตายเฉยตอนนี้ผมก็นัมเบอร์วันแล้วนะครับถือว่านัมเบอร์วันแล้วตอนนี้มาครับเดินเพิ่งเกิดด้วยโอเคตายปืนพกแล้วนะครับมาอีก2ตัวใช่ไหมตายไปโอ้ได้ช่วยเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งเกิดอ๋อมันเพิ่งเกิดเยอะเลยครับฝั่งนี้เฮ้ยไอตัวนี้มันโอเคมา
มาดีมาดีมาครับเหลือมีดละคนสุดท้ายต้องมีต้องไปใกล้ครับเรียบร้อยเรียบร้อยชนะแล้วครับแบบง่ายๆครับผมกระท่อมไทยลองไปเล่นดูนะครับมาที่หนึ่งอ่ะบอกเลยครับคือด่านนี้ผมถนัดนะใครที่ไม่เคยเล่นก็ลองไปเล่นดูนะครับบอกเลยว่ามันนะครับเป็นของคนไทยก็ต้องมันอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวผมพาเดินชมแมปก่อนคร่าวๆนะครับแมปข้างล่างก็จะเป็นเหมือนที่เก็บอะไรนะครับข้างล่างก็เป็นแบบใต้ถุนบ้านอะไรแบบนี้เนาะเนี่ยจะมีถังมีแบบเขาปิดไว้นะครับก็คือข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแบบไทยแบบเด่นชัดเลยครับเนี่ยแบบตรงเนี่ยตรงเนี้ยคือไทยไม่ไทยก็ลาวอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับวัฒนธรรมตรงไหนวะเนี่ยผมยังไม่ได้ยิงใครเลยเนี่ยเฮ้ยคนนี้คนไทยนะครับคือผมยังไม่เคยมีเพื่อนเล่นเกมนี้แหละคุณผู้ชมยังแบบไม่ได้เปิดไมค์คุยกับพงคุยกับเพื่อนอะไรแบบนี้เลยเกมนี้คือยังไม่มีเพื่อนเลยเล่นคนเดียวครับแคทคนเดียวมาคนเดียวสบายใจสบายชิวๆสบายใจสบายกายโอ้ใจเย็นพี่หลบแล้วนะเมื่อกี้เอ้ยเจ็บเป็นปืนพีก็ศูนย์นะครับถ้ามาตรฐานแน่ๆเป็นปืนพีก็ศูนย์ผมว่าผมมาดีมาดีโอ้ยผมตายได้ไงวะเข้าหัวนั่นนะเมื่อกี้เฟรดเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาสอนตั้งค่าอะไรแบบนี้ดีกว่านะครับเผื่อคนยังจะเล่นไม่เป็นนะโอ้ยแปลว่าเกมนี้ผมฆ่าไม่ได้เลยวะมันเหมือนพามาเดินชมแหม่มรอบเนี้ยเฟิร์ฟมีหรือเปล่าไม่มีไปไหนกันหมดแล้วก็เองก็จะเพิ่งเกิดได้แล้วเป็นไงเฮ้ยตายไปตรงนี้เห็นตายแล้วนะมาดีถ้าได้ฆ่ามันไหลนะผมบอกเลยจะไหลไปไหนโอ้จะตายแล้วครับเรียกเลย3แล้วขอเต้นก่อนแป๊บนึงโอ้มาแล้วสกิดนิดเดียวผมว่าแล้วไงคือมันสกิดนิดเดียวผมก็ตายแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าเกมนี้ผมไม่ได้ที่1ก็เดี๋ยวเล่นใหม่นะครับเอาให้มันได้ที่1อ่ะเว็บไม่มีคนแล้วคนมันไปไหนหมดวะเนี่ยมาดิเรียบร้อยขอเต้นก่อนครับจะตายแล้วคนนะครับโอ้ใจเย็นพี่ผมก็เดินหาพี่ก็เดินหาผมเนี่ยโอ้โหโดนไหลตูด13ใช่ไหมฟึบมาดิตอนนี้เราฆ่าไป8ตัวแล้วครับหวังว่าปืนมันจะไม่สายปืนมันสายโอ้ลูกซองผมแนะนำให้ระยะใกล้นะครับระยะไกลลูกซองนี่ไม่เวิร์กเลยทีเดียวแบบนี้มาไม่ตายเมื่อกี้มันเข้าไปดอกแล้ว80แล้วนะครับมันไม่ตายได้ไงวะงงวะเปลี่ยนปืนก่อนได้ช่วยเพื่อนเฉยเลยวะเฮ้ยมือแล้วโอ้โหได้ช่วยเพื่อนวะคุณผู้ชมไม่ได้ฆ่าเองนะได้ช่วยเพื่อนเวอร์ละยิงไม่ตายนี่เวอร์ละแล้วมันไปไหนหมดเนี่ยตายไปตายไอ้สไนนี่ผมบอกเลยว่าผมกำลังจะโม้ว่าแม่นนะครับเพื่อนอะไรอีก2ตัวนะใช่ไหมโอเคไม่มีตัวก็ไม่ยิงเอ้ยระยะไกลไม่แนะนำให้เล่นคือระยะใกล้ไม่แนะนำให้เล่นสไนนะครับเพราะว่ามันเล็งยากมันเล็งยากก็บอกอยู่มันเล็งยากโยกไปดิไม่โยกครับน่าจะตายแล้วถ้าโยกไปนี่ก็แปลกครับวิญญาณนะได้อยู่นะตรงนี้ยังได้อยู่นะมาดิพี่มาดิตายครับเพื่อนก็ยังไม่ขยับไปไหนเลยนะครับจนผมไล่ตูดมาแล้วนะตอนนี้
ได้มาแล้วแหละจริงๆด้วยแหละไปช่วยนะครับ Your team reached match point. เฮ้ยเพื่อนอะไรอีกอันเดียวครับเอาไปนะ คือเพื่อนอะไรอีกไหมนะครับถ้าเพื่อนใช้ไม้ตบได้นี่คือจบแล้วนะครับด่านนี้เรียบร้อยไหมโอ้โหเอ้ยเรียบร้อยว่ะคุณผู้ชมผมไม่ได้ที่1 นะครับแล้วก็ไม่ได้ที่2ที่3ด้วยคือครั้งนี้นะครับผมหวังว่าผมจะได้ที่1 นะครับแต่ก็เข้าเกมมาหลังเพื่อนอีกแล้วเป็นปัญหาเพราะเน็ตนะครับโอเค1ตัว1ตัวไม่สีเลือด2เรียบร้อย3เรียบร้อยมาดิครับรอบนี้คือพยายามจะโฟกัสไม่ตายแล้ว4เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ว่าจะไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยฮะ6 6 6 6บอกอยู่แล้วว่าจะไม่ตายโดนเข้าตูดครั้งเดียวจบใครวะเนี่ยเพื่อนเรานะจะมาเดินบั๊กกันทำไมวะเนี่ยเพื่อนผมก็เด้งหลุดออกอีกคือเกมนี้ผมเคยเด้งหลุดออกแล้วนะเพราะมันบั๊กมันเดินบั๊กกันเดินติดหลังมีหรอมีหลังด้วยเหรอเพื่อนแล้วมันเบอยู่ไหนหมดรู้สึกว่าน่าจะเพิ่งเกิดเออหลังมาก็ไม่บอกนะเพื่อนเนาะปืนอะไรเนี่ยโอเคมาช้านึกว่าจะหลุดตายไปมาช้าเกินปืนอะมาช้าเกิน6ซองครับแนะนำให้ไปใกล้ๆนะครับโอเคตายเอ้ยเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยเออโดนยิงตูดปิดเกมแล้วดะถ้าเล่นสไนผมให้แนะนำให้ระยะไกลนะครับเพราะว่าสไนคือที่1ยิงเล่นๆยิงเล่นๆเผื่อโดนสไนไม่อยากเอาไปบวกครับคุณผู้ชมอื้อหี้เดินช้าใช่มั้ยโอ้ยตรงไหนวะระยะไกลมาดิโผล่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 มาดิครับอยู่เรียบร้อยโอ้โหลูกซองกะแล้วกะแล้วมันต้องเป็นแบบนี้โอ้ยตัวโอ้โหหลังมาครับคนสมัยนี้ชอบตุ๋ยหลังกันเนาะปืนพกแล้วครับตอนนี้โอ้ยมาดิแหลกนะครับไม่รู้เป็นไรเพราะว่าเครื่องมันร้อนหรือเปล่าที่บ้านผมคิดว่าเครื่องมันร้อนนะครับเครื่องผมเนี่ยไปปรับกราฟิกสูงเกินไปไงตายไปโอ้โหหลังอีกแล้วไม่เคยมาหน้าเลยไอ้พวกนี้มันเดินเป็นแหลกๆนะฮะโอ้ยเพื่อนผมใช้ไม้แล้วครับมาผมก็ใช้ไม้ตัวนี้แหละไม่ทันไม่ทันเพื่อนนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับคือพอเรามาตรงหน้าเลือกโหมดครับผมเนี่ยไอพอเรามาตรงหน้าตรงนี้นะครับกดตรงสีชมพูนะครับปั๊บกดมาอันที่3นะครับนี่จะเห็นเป็นด่านกระท่อมไทยนะครับก็ไปลองเล่นกันดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยและเปลี่ยนความคิดกันได้เลยนะครับผมตอบทุกเม้นต์นะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมบ๊ายบายครับ